กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567กับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง M Media Channel Asia นะครับนะก็เป็นประจำนะหน้าที่ของบรรดาคณาจารย์ของ M Media ก็ด่าหน้ามามอบโชคมอบลาภให้กับท่านผู้ชมนะอย่างตัวของสินแสอู่นะครับนะเทียบที่แล้วก็มีให้ออกไปแล้วนะ593นะครับนะท่านที่ดูอยู่แล้วติดตามอะไรเงี้ยนะครับนะถ้าเห็น93อ่ะนะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวของสินแสอู่ด้วยเช่นกันนะครับนะก็ทีนี้มาเข้าสู่เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับนะในมือถือของท่านก็จะเห็นรูปเทพเซียนนะครับนะที่รูปเทพเซียนก็หมายความว่าเป็นการเบิกเลิกเบิกชัยว่ารายการนี้นะครับนะเป็นการนำเสนอด้วยวิทยาการด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับนะในมือถือท่านก็เห็นอยู่แล้ว2รูปเทพเซียนซึ่งมีประวัติความเป็นมาประมาณ 4,000 ปีนำเรื่องราวเกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงชะตาเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยศาสตร์โง่เฮงอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็มาจาก 4,000 ปีที่ผ่านมาเนี้ยครับนะแล้วก็อย่างองค์เทพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคนไทยเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะครับเจ้าพ่อเสือก็เป็นเทพของเทพองค์ใหญ่ของจีนละกันนะครับนะแต่ว่าคนแต้จิ๋วจะเรียกว่าตัวเหล่าเอี้ยนะตัวเหล่าเอี้ยแต่คนไทยอาจจะไม่ได้เรียกตัวเหล่าเอี้ยคนไทยอาจจะเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะครับนะทีนี้เราก็มาเข้าสู่เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะว่าแล้วตัวของสินแสอู่บางท่านก็เข้ามารับชมใหม่นะครับนะตัวของสินแสอู่ทำหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ตลอดประมาณ20ปีเศษๆนะ23ปี24ปีนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของการดูดวงจีนนะครับนะดูดวงจีนดูวิชาศาสตร์ฮวงจุ้ยหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกผ่าคลอดร่ำรวยเบอร์โทรศัพท์ก็089-340-3857นะครับนะทีนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วนะครับนะพูดน้อยน้อยต่อยหนักหนักนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจยอมรับไว้ว่าเหมือนกับว่าผีถึงเรียกว่าถึงป่าช้าแล้วอะไรเงี้ยนะลำบากลำบนกันมากเลยหนี้สิน NPL ก็เยอะนะครับนะก็เป็นหน้าที่ที่ว่าอยากจะช่วยเหลือเหลือเกินนะช่วยเหลือทางหนึ่งก็คือเอาเลขที่เรียกว่าคนไทยอาจจะเรียกว่าเลขมงคลก็ว่าได้นะแต่เราก็จะเรียกว่ารวยเลขปฏิทินจีนให้โชคนะในแต่ละงวดแต่ที่ผ่านมาถ้าพูดตามตรงนะแต่ละงวดก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะว่ามันถ้า10งวดเนี่ยเข้าประมาณสัก8งวดได้นะครับนะเข้า8งวดได้เลยนะครับนะมาดูเลยในมือถือของท่านนะครับนะรางวัลที่1นะครับ530593เลขล่าง2ตัว42นะทีนี้ก็จะมาเฉลยคำตอบว่าแล้วก็อันดับต่อไปล่ะอันดับต่อไปก็ในงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วก็คือวันที่1นะครับนะงวดที่แล้วก็คือวันที่1มิถุนายนนะเห็นเลยมั้ย593เรียงตามลำดับ593เลยนะแล้วเลข2ตัวมีไหมมีครับมีก็มีให้93ยังไงนะครับนะก็มีให้เลยนะครับนะก็ทีนี้เราก็มาเข้าสู่เรื่องราวต่างๆนี้แล้วล่ะนะครับนะก็ไม่พูดมากแล้วล่ะนะครับนะ593ก็พูดไปแล้วเอามาพูดถึงว่าของงวดนี้ดีกว่านะครับนะงวดนี้นะครับนะวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะครับนะงวดวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนเลขนะมันจะเป็นยังไงบ้างในโทรศัพท์มือถือของท่านน่ะนะก็จะปรากฏนะครับนะปรากฏเลขอะไรบ้างนะครับนะปรากฏเลขเบอร์มีเบอร์3เบอร์8เบอร์7เบอร์1 9 12 75อันนั้นคือโค้ดนะคือเปิดเผยเลขไส้ในนะเปิดเผยเลขไส้ในแล้วออกมั้ยก็เรียกว่าที่ผ่านมาถ้าซื้อและดูตามเนี้ยมันก็ได้ตังค์กันอยู่แล้วนะครับนะมันมีที่มาที่ไปนะมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่ามโนขึ้นมานะครับนะ3871นะ9275วันนั้นเป็นวันกุล
อ้าวแล้วถ้างวดถัดไปอ่ะงวดที่ผ่านมาล่ะวันนั้นเหรอครับเป็นวันวอกก็คือ9นะครับ9เบอร์9 9ปะทะกับอะไร9ก็ปะทะกับ3แล้วออกหรือเปล่าหลัก93เป๊ะๆนะครับนะ93ออกเป๊ะๆเลยนะทีนี้แล้วงวดนี้ล่ะนะงวดนี้เราก็มาดูกันนะครับนะที่เห็นอยู่เนี่ยนะเป็นเลขไส้ในเลยนะยังไม่ได้ปรุงรสอะไรต่างๆออกมาเบอร์ราศีฟ้าก็คือเลขบนนั่นนะมีเบอร์3เบอร์8เบอร์7เบอร์1นะแล้วก็ข้างล่างล่ะเบอร์9เบอร์12เบอร์7เบอร์5นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามตัวของซินแสอูอ่ะนะครับนะก็จะให้บางท่านบอกว่าอยากได้เลขน้อยๆนะเลขน้อยๆนะครับนะเอาแบบชัวร์ๆนะครับนะเลขน้อยๆตอนนี้ก็เลยบอกว่าพิจารณามาแล้วนะคิดว่าค่อนข้างจะมั่นใจมากมีอยู่5เลขนะดีเด่นดังมาแน่ๆนะ5เลขดีเด่นดังมาแน่ๆมีเบอร์อะไร2 6 3 8 4นะ2 6 3 8 4นะครับนะ2 6 3 8 4เมื่อมาประสมกันนะครับนะเมื่อมาผสมกันได้เบอร์อะไรนะครับนะก็เลขน้อยๆก็จะเบอร์2 6 2 3 2 8 2 4 6 3 6 838 34และ48นะครับนะนี่ก็คือเรียกว่าเลขน้อยแต่ว่าเอา5ตัวมาผสมกันนะครับนะจริงๆอยากจะให้เหลือแค่4ตัวซะด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันรักพี่เสียดายน้องนะครับนะทีนี้มานะอันดับต่อไปแล้วนะครับมาดูรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคแบบฉบับทรงเครื่องนะมีทรงเครื่องทำไมต้องมีทรงเครื่องล่ะก็จากนักกษัตริย์ทั้งหมด12นักกษัตริย์เราจะคัดกรองออกมาเพียงแค่6นักกษัตริย์เท่านั้นเองนะครับนะ6นักกษัตริย์ได้เบอร์อะไรบ้างเบอร์3ครับนะเบอร์3นะ3แรงมั้ย3แรงนะ3แรงเพราะอะไรครับนะที่นี่เป็นที่เดียวที่เปิดเผยความลับแล้วก็บอกเหตุบอกผลด้วยทางด้านวิชาการด้วยเพราะว่าวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกในงวดของวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567นั่นน่ะวันนั้นเป็นวันกุลวันกุลนะจะเรียนให้ท่านทราบว่าวันกุลสมพงกับวันขานนะครับนะครับช่องที่2ล่ะเบอร์12 12มาจากไหนมาจากโตของมันเองล่ะโตของมันเองก็คือวันกุลวันกุลก็มีเบอร์1กับ2ก็คือ12นะแล้วถัดต่อไปเบอร์6ครับเบอร์6เป็นตัวปะทะเป็นตัวเด่นตัวดีที่ทำให้ท่านได้ดิบได้ดีได้เงินนะครับนะเที่ยวที่แล้วนะครับนะออกวันวอกเบอร์3ก็มาแรงเล่น3วิ่ง3ก็ได้ตังค์นะครับนะเบอร์6นะครับนะไปต่อแล้วเบอร์4ล่ะเบอร์4เขาเรียกว่าไตรภาคีนะครับนะไตรภาคีมีคุณนะครับคุณก็12ไปแล้วมีเบอร์4นะแล้วก็มีเบอร์8นะครับเบอร์8ก็จะอยู่หลังท้ายนะแต่ว่าเอาเบอร์7มาก่อนเบอร์7เป็นเจ้าของเดือนนะเดือนนี้นะครับคนไทยเรียกว่าเดือนมิถุนายนคนจีนทั่วโลกเขาเรียกว่าเดือนมะเมียนะมะเมียก็แทนค่าด้วยเบอร์7นะบางคนไม่ทราบว่าจะนับเป็นด้วยหนึ่งชั่วสองฉลูสามขานสี่ถอห้ามะโรงหกมะเสงอันนี้เรียกว่าหกนะครับเจ็ดนะเจ็ดนี่คือเจ็ดสัญลักษณ์เบอร์เจ็ดก็คนจีนทั่วโลกก็อยู่รู้กันเจ็ดมะเมียนะครับนะก็ทีนี้เมื่อทราบอย่างนี้แล้วไม่ต้องรีรอแล้วครับนะไปเลยลุยเลยเลขผสมสองตัวได้เลขอะไรบ้างนะ31 32 36 37 16 14 17 18 27 64 67 477 8 6 2 8 4และ92เชื่อว่าเลขบนเลขล่างไม่หนีไปไหนอยู่ตรงเนี้ยกองไว้อยู่ที่ตรงเนี้ยให้ท่านได้จับต้องได้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะกันนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาเป็นเพื่อนกันเราจะเน้นสาระที่เป็นประโยชน์นะที่ทำให้ท่านได้เงินได้ทองได้แบบง่ายๆนะครับนะแล้วก็มันเป็นช่องรายการที่เรียกว่าดูฟรีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่มัวนิ่มด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็อันดับต่อไปนะก็จะบอกว่าหลายๆท่านนะก็ยอมรับเลยว่ารักในน้ำใจของท่านเลยว่าไลน์มาถามอยู่เรื่อยว่าหาคลิปของซินแสอูไม่เจอนะครับนะเอาหาไม่เจอก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าในคลิป YouTube
ท่านดูช่องข้างบนมีคำว่าเนี่ยเขาเรียกว่าแว่นขยายนะรบกวนนะที่ช่องขยายแว่นขยายอ่ะกรุณาพิมพ์ภาษาไทยว่าซินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะคลิปใหม่ล่าสุดก็จะมาโชว์อยู่ที่จอมือถือของท่านทันทีนะครับนะไปต่อแล้วเข้าสู่ช่วงที่2นะช่วงที่2ที่เป็นเรื่องราวของการที่มอบความรู้นะครับนะคืนกำไรให้กับท่านด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็ไปเลยนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะเห็นอยู่เขียวๆปื้ดๆข้างบนปื้ดๆข้างล่างปื้ดๆเขียวๆอ่ะนะนี่คือเรื่องราวของคำว่าโครงสร้างดวงชะตาเกิดที่เป็นโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะของโหราศาสตร์ไทยก็จะเป็นจักรราศีกลมๆแบ่งเป็น12ช่องนะครับนะราศีเมษราศีพฤษภมิถุนกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลพิจิกธนูมังกรนะกลุ่มนะมีนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คือครบ12ราศีนะครับนะแต่ว่าอันเนี้ยนะเป็นโหราศาสตร์ดวงจีนโหราศาสตร์ดวงจีนแค่นี้นะครับนะทุกๆคนเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะองค์ประกอบเนี่ยเรียกว่าดีเด่นดังตรงไหนอ่ะความเด่นก็ต้องยอมรับเลยว่า1มีโครงสร้างดวงชะตาเกิด2บ่งบอกนะความลับเรื่องราวว่าตอนมาเกิดเอาเรื่องราวอะไรสตอรี่อะไรมาเกิดบ้างดีหรือไม่ดีนะครับนะเดี๋ยวเราจะแจกแจงให้อันดับที่2ก็คือเรื่องราวของคำว่าสูตรความลับสูตรความรวยอันดับ3สิ่งที่วิชาอื่นๆไม่มีนะเรียกว่าทำให้ดวงจีนอ่ะติดปีกบินมาจนถึงปัจจุบันเนี้ย 4,000 ปีแล้วนะคนจีนน่ะนะประเทศจีนน่ะส่งยานอวกาศบุกไปหลายดาวแล้วนะดวงจันทร์อะไรต่างๆเนี่ยนะผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างๆชิปนาโนอะไรเงี้ยไปได้หมดแล้วแต่เวลาดูดวงจังหนีมาต้องมาดูดวงจีนเลยนะครับนะถ้าท่านไปฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่อันนั้นหลักก็เหมือนกันมาดูก่อนต่อเพราะว่าดวงจีนมันมีช่องไวจรใหญ่นะนี่คือเรื่องราวของทารกเฉพาะเจาะจงเพศชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เกี่ยวนะผู้หญิงไม่เกี่ยวแปลว่าอะไรผู้หญิงที่บังเอิญเกิดในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567ต้องใจเย็นๆรออยู่คลิปหลังนะครับนะรออยู่ในช่วงหลังนะครับนะที่ท่านเห็นเบอร์7ข้างล่างเบอร์12 17 22 27 32อันนี้เรียกว่าช่องเดินช่องละ5 ปี 5 ปี 5 ปีเดินบน5ปีเดินล่าง5ปีเดินบน5ปีอันนั้นบอกสตอรี่ว่าเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่เฮงเมื่อไหร่มหารวยและเมื่อไหร่จะติดกับดักอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องราวของทารกเพศชายแล้วถามว่าทารกเพศชายเป็นไงดีไหมก็มาเข้าสู่การพยากรณ์สักนิดหนึ่งนะครับนะดวงชะตาเพศชายนะครับมีดาวโชคลาภอยู่แดนไกลนะครับนะถือว่าดีไหมไม่ค่อยเด่นนะครับนะดวงชะตาเนี้ยดวงชะตาเนี้ยเป็นดวงชะตาที่อยากได้โชคลาภต้องเดินทางแดนไกลนะแล้วก็โชคลาภที่นำติดตัวมาเกิดอ่ะนะไม่ได้มหาภาคไม่ได้มหาภาคแปลว่าน้อยๆนะทั่วๆไปเท่านั้นเองนะแต่ดวงชะตาอย่างเงี้ยนะเหมาะที่จะทำอาชีพรับราชการได้จะดีกว่าเยอะนะครับนะรับราชการได้ดีแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าชายหรือหญิงเกิดมาในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนอ่ะ2567อ่ะนะเกิดกี่โมงไม่สำคัญแต่ว่าปัญหาของมันอยู่ว่าดาวความรักไม่ดีเลยอ่ะนะดาวความรักเป็นไงบ้างเน่านะเน่าก็อาจจะพูดตรงๆไปนิดนึงนะครับนะดาวความรักไม่เด่นนะครับนะนอกจากว่า พ่อแม่ท่านนะมีมอบมรดกให้ท่านเยอะๆนะ30ล้าน50ล้าน70ล้านอะไรเงี้ยนะดาวความรักที่เน่ากลายเป็นดาวความรักที่ดีขึ้นมานะเงินก็คือความรักความรักก็คือเงินนะอันนี้ก็จะพูดตรงไปตรงมาแต่ว่าในโลกนี้นะคนที่รวยๆจริงๆมีน้อยนะครับนะถ้าอยากจะมีเยอะๆง่ายนิดเดียวหาเลิกผ่าคลอดนะการลงทุนที่ดีที่สุดในโลกก็คือทารกในครรภ์ของท่านนะครับนะคุณลูกนะบุตรในครรภ์ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่และหรือหลานที่อยู่ในครรภ์ของลูกสะใภ้หรือของลูกสาวอะไรต่างๆเนี่ยนะดีที่สุดในโลกอะไรก็ตามแต่ประหยัดเงินอะไรก็ประหยัดได้อะไรเข็มก็แปลว่าประหยัดเพื่อประหยัดได้นะครับนะแต่สิ่งหนึ่งห้ามประหยัดเลยคือหาเลิกผ่าคลอดนะครับนะก็ในดวงชะตาเนี้ยผู้ชายดวงชะตาเพศชายก็ถือว่าเป็นยังไงบ้างพอใช้ได้นะครับนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าผู้หญิงไหมดีกว่าผู้หญิงนะ
ดีกว่าผู้หญิงนะมีจุดเสียๆอยู่ในช่วงอายุ34ปีถึง38ปี44ปีจนถึง48ปีและหลังจากอายุย่างเข้า69ปีนะครับดวงชะตาเดินขาลงอย่างเดียวเลยนะติดเตียงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะไม่พูดอะไรตรงนั้นมากนะเอาเป็นว่าบวชเวลาดีไม่ได้ดีมากแต่บวชเวลาเน่าเวลาเสียเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกวันผ่าคลอดวันอื่นที่ดีเด่นดังได้ดีกว่าเยอะนะครับนะมาดูกันแล้วดวงผู้หญิงนะครับนะดวงผู้หญิงเหมือนกันนะทิศสีส้มๆขึ้นมาแถบบนก็สีส้มแถบล่างก็สีส้มนะครับนะแถบบนบอกว่าโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงนะที่จะก่อกำเนิดในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567นะครับนะดวงชะตาเพศหญิงยังมีช่องสีส้มด้วยนะดวงชะตาเนี้ยนะเดินวัยจรใหญ่เริ่มสตาร์ท4ปีนะ4ปีแล้วก็9ปีนะ14ปี19ปี24ปีคือหมายความว่าดวงชะตาของเพศชายอ่ะนะบอกเรื่องราวสตอรี่ตั้งแต่เกิดเลยจนถึงอายุ86ปีเพศชายนะจนถึง86ปีนะแล้วดวงผู้หญิงล่ะตอนนี้เราดูถึงแค่83ปีนะเพราะฉะนั้นการหาเลิกผ่าคลอดนะเป็นเรื่องราวสำคัญนะครับนะจริงๆคนเราอ่ะนะมันไม่ได้ลำบากลำบนอ่ะนะแต่ว่าบางคนก็เรียกว่าประหยัดจนติดนิสัยนะประหยัดจนติดนิสัยเลยอ่ะนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับนะก็มาดูกันว่าถ้าผู้หญิงอ่ะดีเป็นไงบ้างอ๋อดวงชะตานี้ดวงผู้หญิงยิ่งเน่าใหญ่เลยครับดวงผู้ชายก็ช่างหัวมันนะครับนะเพราะว่าจะไปเรื่องราวจะมีคู่ครองกี่คนก็ไม่เป็นไรเป็นความสุขของผู้ชายนะอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานิดหนึ่งนะแต่ผู้หญิงอ่ะดาวความรักตอนมาเกิดไม่ได้มีคู่ครองไม่ได้มีท่านเดียวนะครับนะดาวความรักอ่ะความรักคนรักที่เข้ามาที่ดีกับไม่ได้ที่ได้กับไม่ดีนะครับนะแล้วดวงชะตานี้ดวงเดินดวงชะตาเสียไหมโอ้เสียเยอะเหมือนกันว่ะเสียเยอะนะครับนะช่วงแล้วก็9ถึง13ปี24ถึง28ปี34ถึง38ปีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่59ปีอะไรเงี้ยเดินขาลงหมดเลยอะไรเงี้ยนะดวงชะตาหมดเวลาดีเด่นดังก็ไม่ได้ดีไม่ได้เด่นไม่ได้ดังอย่างที่ดังใจหวังนะครับนะก็เรียกว่าเป็นดวงแบบพื้นๆทั่วๆไปอะไรเงี้ยแต่ดวงชะตาเงี้ยพูดตรงๆนะสู้อย่ามีครอบครัวดีกว่านะครับนะมีแล้วช้ำอกช้ำใจแต่ว่าถ้าอยากจะให้ผ่าคลอดหยุดเด็กในครรภ์ออกมาแล้วหาเลือกผ่าคลอดดีที่สุดในโลกนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของซินแซอูก็0893403857นะครับนะก็ถ้าสนใจอยากจะดูดวงนะครับนะก็เบอร์นี้แหละครับนะ0893403857 ID ไลน์ก็ w.master นะแพงไหมตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นเลยนะแทบจะอุ้มมาดูดวงเลยนะครับตอนนี้จัดแค่600บาทเองนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับเลขเด่นเลขดังนะครับนะเบอร์2เบอร์6เบอร์3เบอร์8เบอร์4นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆนะร่ำรวยได้เงินได้ทองแบบง่ายๆนะครับนะนำมาใช้จ่ายนะมีหนี้ก็นำมาปลดหนี้ให้หมดนะครับนะก็ไม่มีหนี้สินก็เรียกว่าเอามาเรียกว่าเข้าบัญชีเยอะๆแล้วกันนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับกราบสวัสดีครับ